ในปัจจุบันนี้ภาคส่วนหน่วยงานอุตสาหกรรมในด้านของการออกแบบและก็พัฒนาระบบอาวุธอุปกรณ์และก็เทคโนโลยีทางการทหารโดยขนาดหน่วยงานบริษัทของเอกชนใหญ่ๆหลายๆแห่งของไทยนั้นถือว่ามีความก้าวหน้าและก็ประสบความสำเร็จในการออกแบบพัฒนาบรรดารถหุ้มเกราะติดอาวุธที่มีประสิทธิภาพและก็ได้มาตรฐานสากลซึ่งนอกจากจะมีการผลิตเพื่อการประจำการอยู่ในกองทัพของตนเองแล้วปัจจุบันอีกทั้งนั้นหน่วยงานบริษัทผู้ผลิตของไทยเองก็ยังมีการผลิตเพื่อการส่งออกขายให้กับบรรดาประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มียอดการสั่งซื้อจากประเทศลูกค้าภายนอกเป็นจำนวนหลายกว่า200คันโดยเฉพาะแม่นรถหุ้มเกราะติดอาวุธขนาด 4x4 ในรุ่นของ First Win E ซึ่งก็เป็นหนึ่งในรถหุ้มเกราะติดอาวุธที่ได้รับการออกแบบและก็พัฒนาขึ้นมาเป็นขั้งทำอิฐในส่วงปี2010โดยทางด้านหน่วยงานอุตสาหกรรมของไทยโดยจุดประสงค์หลักๆก็เพื่อต้องการจะออกแบบพัฒนารถหุ้มเกราะที่ใช้สำหรับการลำเลียงทหารและก็มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากันกับรถหุ้มเกราะที่ได้รับการออกแบบโดยต่างประเทศบ่ว่าจะเป็นในข่ายของจีนสหรัฐหรือว่าในข่ายของทางสหภาพยุโรปและเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในการสั่งซื้อนำเข้าระบบอาวุธจากต่างประเทศและเพื่อเป็นการสางงานตลอดถึงการเพิ่มพูนความสามารถในด้านของการพัฒนาและก็ออกแบบและก็เสริมขยายขีดความสามารถในด้านของการพัฒนาระบบอาวุธขึ้นมาใส่งานเองอยู่ภายในประเทศซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความสำคัญโดยจุดเด่นหลักๆของรถหุ้มเกราะติดอาวุธในรุ่นของ First Win ก็คือมันมีประสิทธิภาพมีความแข็งแรงทนทานในการปฏิบัติงานซึ่งมันสามารถนำใส่ได้ทุกๆสภาพอากาศและก็ทุกๆภูมิประเทศที่แตกต่างกันในเขตพื้นที่ธุรกันดารก็สามารถปฏิบัติงานได้โดยระบบเครื่องยนต์มีแรงขับสูงถึง300แรงม้าสามารถบรรทุกหน่วยทหารและก็สามารถติดตั้งอาวุธอุปกรณ์เสริมได้หลากหลายชนิดโดย First Win มีน้ำหนักมวลสารรวมๆอยู่ที่ประมาณ11ตันและถ้าหากว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมจะเห็นให้มันมีน้ำหนักสูงถึง14ตันโดยตัวรถจะมีความยาวอยู่ที่ 6.5 เมตรและก็มีความกว้างอยู่ที่ 2.4 เมตรและนอกจากนี้ตัวรถยังมีการออกแบบให้มีการยกสูงจากพื้นเพื่อลดผลกระทบในกรณีที่รถนั้นถูกโจมตีจากทางผืนดินหรือว่าเหยียบกับทุ่นระเบิดเพื่อลดแห้งสะท้อนและนอกจากนี้ก็ยังมีการติดตั้งแผ่นเกราะเล็กเสริมการป้องกันในเขตพื้นที่ด้านหน้าของตัวรถและก็ในส่วนด้านข้างเพื่อป้องกันการถูกโจมตีจากอาวุธปืนขนาดเบาขนาด 7.62 และก็ขนาด12มิลลิเมตรเป็นต้นซึ่งมีการติดตั้งในส่วนของประตูกระจกที่ใส่สำหรับการป้องกันลูกปืนในกรณีที่ถูกโจมตีและนอกจากนี้ย่านเกาะในรุ่นดังกล่าวยังมีการออกแบบสำหรับการติดตั้งป้อมปืนก้นนักอยู่ในส่วนด้านเทิงของโตรถเพื่อใส่สำหรับการลาดตระเวนและก่อโจมตีเป้าหมายที่อยู่ใกล้ออกไปและนอกจากนี้มันก็ยังมีขีดความสามารถในการติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆนอกจากจะเป็นอาวุธปืนแล้วก็ยังสามารถติดตั้งระบบเครื่องยิงลูกระเบิดและก็เครื่องยิงจรวดต่อสู่รถถังได้โดยในปัจจุบันรถหุ้มเกราะในรุ่นของ First Win E มีการนำใส่ระบบเครื่องยนต์แบบดีเซลที่ให้แรงขับสูงถึง300แรงม้าและนอกจากนี้ก็ยังสามารถแล่นด้วยความไวสูงสุดอยู่ที่ประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมันสามารถบรรทุกทหารหรือว่ากองกำลังพลในการปฏิบัติงานได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ 7-8 คนเฉพาะในส่วนของกำลังซ้ำห้องและนอกจากนี้ในปัจจุบันนี้ความก้าวหน้าในด้านของการพัฒนาย่านเกาะในรุ่นของ First Win ของหน่วยงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยถือว่าได้รับความนิยมและได้รับความสนใจจากนานาชาติหลายๆประเทศโดยในปัจจุบันนี้ในเบื้องต้นประเทศที่มีการสั่งซื้อไปประจำการก็มีทางฝ่ายกองทัพบกของไทยเองปัจจุบันนี้มีการประจำการไปแล้วจำนวนทั้งหมด100ขั้นซึ่งมีการสั่งซื้อรวมๆอยู่ที่ประมาณ200ขั้นและนอกจากนี้ก็ยังประกอบมีทางฝ่ายของมาเลเซียมีการหับหมอบไปแล้วจำนวน20ขั้นจากยอดการสั่งซื้อทั้งหมดก็คือ200ขั้นและนอกจากนี้ก็ยังประกอบมีทางฝั่งของอินโดนีเซียก็มีการสั่งซื้อไปประจำการเช่นเดียวกันซึ่งยังบ่ทันมีการเปิดเผยจำนวนการสั่งซื้อและนอกจากนี้ก็ยังประกอบมีกองทัพของฟิลิปปินส์ก็มีการสั่งซื้อเช่นเดียวกันซึ่งก็ยังบ่ทันมีการเปิดเผยจำนวนการสั่งซื้อที่ชัดเจนและนอกจากนี้ก็ยังประกอบมีทั้งด้านหน่วยงานสหประชาชาติก็มีการนำใส่รถหุ้มเกราะในรุ่นดังกล่าวนี้ในภารกิจด้านมนุษยธรรม
ซึ่งการผลิตยานเกราะในรุ่นดังกล่าวของถนัดหน่วยงานอุตสาหกรรมของไทยถือว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจในการออกแบบและก็เทคโนโลยีทางการทหารขึ้นมาใส่งานเองซึ่งมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากลเป็นที่ไว้วางใจของนานาประเทศ